ะครับแล้วจริงๆเนี่ยทางรัฐบาลก็บอกนะว่าไม่ได้บังคับว่าจะต้องหยุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยงานต่างๆที่รู้สึกว่าไม่หยุดจะเป็นประโยชน์มากกว่าก็สามารถที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างเช่นหน่วยงานนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองนะครับในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ฝากแจ้งข่าวมาเลยนะครับได้ขอความร่วมมือไปยังจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงในส่วนที่ให้บริการงานทะเบียนในส่วนของกรมการปกครองบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะตอนนี้ก็เปิดให้บริการทุกวันนะฮะคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญนะครับกระทรวงมหาดไทยบอกว่าในช่วงวันหยุดยาวนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองคาดการว่าน่าจะมีพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการในหน่วยบริการของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานราชการของแต่ละจังหวัดก็ได้ขอความร่วมมือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเนี่ยให้วางแผนให้บริการประชาชนในเรื่องของความสะดวกในการติดต่อราชการเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดยาวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนเขาจัดให้มีคณะทำงานทั้งระดับผู้บริหารเจ้าหน้าที่คอยดูแลประจำสถานที่ราชการสำนักงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนตลอดช่วงวันหยุดต่อเนื่องพูดง่ายๆวันหยุดติดต่องานของกระทรวงมหาดไทยไม่มีติดขัดเนี่ยอย่างเช่นในส่วนของกรมการปกครองเองมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงปลัดกทมแจ้งไปยังสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นแล้วก็จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มในเขตพื้นที่เนี่ยให้เปิดให้บริการด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนระหว่างศุกร์ที่28กรกฎาคมถึงพุธที่2สิงหาคมเรียกว่าวันหยุดยาว6วันเนี่ยเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่ 8:30 จนถึง 4:30 ในช่วงเย็นนะครับพร้อมกับแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในทุกช่องทางด้วยเราก็ฝากเป็น1ช่องทางที่แจ้งไปยังทุกท่านนะฮะว่ามีจุดที่เปิดให้บริการในทุกวันในช่วงวันหยุดนี้ด้วยนะครับส่วนการให้บริการในหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะอย่างที่จังหวัดพิจิตรเองสสจ.พิจิตรก็มีการเตรียมพร้อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะครับทุกแห่งให้บริการในช่วงวันหยุดยาวด้วยเช่นกันโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนะครับคุณหมอวิสิทธิ์อภิสิทธิ์วิทยาบอกว่าได้แบ่งผู้รับบริการออกเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องพบแพทย์และรับยาตามนัดกลุ่มนี้คุณหมอบอกว่ามาตามนัดได้เหมือนเดิมนะครับมาเจอหมอมารับยาได้ตามปกติกลุ่มที่2กลุ่มผู้ป่วยนอกอันนี้อาจจะต้องประเมินอาการถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่มีอาการที่เรียกว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยสามารถ walk in เข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลได้เลยแต่ถ้าเกิดเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างเช่นรอได้อาจจะเป็นไข้ไอเจ็บคอเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณหมอบอกว่าอยากให้เลื่อนออกไปประมาณ 3-4 วันหรือถ้ารอได้ก็1สัปดาห์ก็ได้นะครับเนี่ยหลังจากวันเปิดทำการของเวลาราชการก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ตามปกติและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3กลุ่มนี้เรียกว่ารอไม่ได้เนี่ยกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเจอภาวะวิกฤตฉุกเฉินเนี่ยท่านสามารถเข้ารับบริการได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วถ้าการของท่านเนี่ยเข้าข่ายที่เรียกว่ามีผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตเนี่ยท่านยังใช้สิทธิ์ยูเซฟได้ด้วยนะฮะเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนก็ได้นะครับ